เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคมาอ่านกันเขาบอกว่าเมื่อนำกรดเข้มข้น 0.1 โมลามาไทเทรตกับ 0.1 โมลาของโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์กรดกรดใดต่อไปนี้ต้องใช้ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์มากที่สุดในการในปฏิกิริยาสะเทือนก็คือโดยใช้ฟีนอฟทาลีนบลาบลาบลาไม่ใช่คีย์อะไรของเราเลยก็คือคีย์ของเราก็มีแค่ความเข้มข้นของกรดคือ 0.1 โมลามาไทเทรตกับ 0.1 โมลาของไฮดรอกไซด์นั่นเองก็คือข้อนี้ง่ายน้องเทียบปริมาณโปรตอนเท่ากับไฮดรอกไซด์ก็คือโปรตอนเนี่ยมันก็ขึ้นกับว่ามันเท่าไหร่ใช่ปะอันนี้คือคีย์ที่จะทำให้ข้อนี้ง่ายขึ้นคือการดูว่าแต่ละข้ออ่ะมันแตกตัวกี่ขั้นแล้วเอาการแตกตัวนั้นอ่ะไปคูณกับปริมาณเลยน้องอย่างข้อ1อ่ะคือแตกตัว2ขั้นน้องเอา2ไปคูณกับ55เลยดีกว่ามันจะง่ายมันกลายเป็น110อย่างอันที่2คือแตกตัว2 3ขั้นใช่ปะคูณกันเป็น75อันนี้95อันนี้101อยู่แล้วเพราะแตกตัวขั้นเดียวโอ้ยวงผิดอันว่าเขาอยากรู้ว่าอันไหนจะใช้ปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์มากที่สุดถูกไหมซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าความเข้มข้นมันเท่ากันหมดความเข้มข้นเนี่ยน้องจะตั้งอันไหนความเข้มข้นก็เท่ากันแล้วมันก็คูณอยู่กับ v แหละ v ของโปรตอนถูกป่ะแล้วก็ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ก็ 0.1 แล้วก็ปริมาตรของไฮดรอกไซด์ก็คือเราอยากรู้ว่าเป็น y ใช่ป่ะทีนี้พอน้องดูสมการน้องก็จะรู้แล้วว่า y มันแปรผันตาม v 1ซึ่งจริงๆมันเป็น v 1คูณกับ n ก็คือการแตกตัวจำนวนการแตกตัวแต่พี่เอา n คูณกับ v 1ไปเรียบร้อยแล้วถูกป่ะข้อไหน n คูณกับ v 1มากที่สุดก็คือข้อช้อย1ถูกป่ะเพราะเป็น110น้องบอกง่ายแค่นี้เองเหรอใช่ง่ายแค่นี้แหละน้องเพราะฉะนั้น128เนี่ยตอบข้อ1ได้เลยไม่มีปัญหาง่ายพี่ไม่ให้ดาวคือเป็นกฎเบสที่ดีนะเป็นกฎเบสจ๋าถือว่ามันอ่ะให้ดาว1ให้ดาว1แบบว่ามันง่ายเออก็คือหลักการข้อนี้ก็แค่จับให้โปรตอนเท่ากับไฮดรอกไซด์เนอะโดยที่ตั้งว่า n คูณกับ C1 V1 เท่ากับm คูณกับ C2 V2 ซึ่ง n กับ V1 เนี่ยเรายังไม่รู้เรารู้ C1 คือ 0.1 m เนี่ยเรารู้ว่ามันคือ1เพราะว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์แตกตัวรอบเดียว C2 คือ 0.1 แล้วก็ปริมาตรเราไม่รู้เราอยากรู้ใช่ป่ะเราอยากรู้ปริมาตรเป็นเท่าไหร่พี่ก็เลยกำหนดให้เป็น y เราก็จะได้ว่าy เนี่ยมันแปรผันตาม n กับ V1ซึ่งเราก็ดูว่า n คูณกับ v1 ข้อไหนมากที่สุดก็คือจะได้ว่าข้อ1 2คูณกับ55ได้เป็น110มากที่สุดนั่นเอง128ก็เลยตอบข้อ1ครับผมโอเคไปข้อถัดไปกันเลยเนาะข้อนี้ง่ายไม่มีอะไรเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลังเลยอ่ะ